ดีครับพี่มอนครับเพิ่งวันแรกนะใบหน้าตีน้อยอีกแล้วตีใหญ่ด้วยครับอะไรและตลาดรีบาวขึ้นมาในช่วงนี้มองว่าตลาดจะเป็นยังไงได้อยู่ไหมช่วงเย็นนี้ค่ะสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับผมให้คีย์ของเซตอินเด็กซ์นะครับอยู่ที่1,540นะครับค่ะถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้นะครับโมเมนตัมยังคิดว่ายังมีโอกาสทดสอบแนวรับที่1515กับ1500อีกครั้งหนึ่งครับค่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นนาทีนี้เวลานี้กลยุทธ์คืออะไรคะกลยุทธ์ก็คือถือหุ้นอย่างเดียวครับไอ้ยะทำไมถึงบอกว่าถือหุ้นเพราะว่าเงื่อนไขของการลงในรอบนี้เนี่ยผมค่อนข้างน่าสนใจที่ว่าถ้ามีการลงแถวต่ำกว่าระดับ 1,500 จุดลงไปนะครับแล้ววอลุ่มน้อยๆนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นการจุดต่ำสุดของการปรับฐานในรอบนี้นะครับผมเพื่อที่จะอินเด็กซ์เนี่ยหรือเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบ 1,575 ถึง 1,580 จุดอีกครั้งนึงครับผมใครที่มีสัปดาห์ที่แล้วถือต่อครับแล้วในวันนี้ซึ่งเป็นต้นสัปดาห์มีหุ้นตัวไหนเข้าตาบ้างก็ตอนนี้นะครับที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวของยูนิคนะครับค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งนะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับทางเทคนิคแล้วก็ในช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยเขาย่อตัวลงมาจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายนะครับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นในระยะสั้นนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่นะครับผมราคาตอนนี้ยืน9.75 บาทนะคะครับผมก็แนวต้านจะอยู่ที่10 บาทก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็มอง 10.50 นะครับเป็นจุดสำหรับการขายในช่วงสั้นๆครับผมเพราะว่าน้ำหนักของหุ้นเก็งกำไรเนี่ยยังหลายๆตัวก็อาจจะเป็นรีบาวในช่วงสั้นก่อนซึ่งตัวนี้คิดว่ายังมีแกปค่อนข้างไกลในการเข้าไปเก็งกำไรครับถอยเท่าไหร่คะสำหรับเกิดอะไรขึ้นยูนิคคอนสตรัคชั่นยูนิคนะครับถ้ามีเหมือนกับว่าปัจจัยไม่ดีหรือว่ายังมีแรงกดจากข้างนอกเข้ามานะครับจุด stop loss ของเขาจะอยู่ที่ 9.30 นะครับผมก็ไม่ต่างเยอะจาก 9.80 ตอนนี้นะคะครับผมครับผมเอาสัก10.50 บาทเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับยังมีฟอร์มขึ้นไปได้ครับไม่ยากครับจากเทคนิคที่คุณเห็นนาทีนี้สดๆร้อนๆเกิดขึ้นนะคะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาครับเพราะว่าดูแล้วการฟื้นตัวค่อนข้างจะมีนัยยะนะครับเมื่อเทียบกับการลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวนี้เคยขึ้นไปสูงสุด12 บาทใช่ครับใช่ครับตัวนี้มีสตอรี่ด้วยหรือเปล่าคะตัวนี้ไม่มีนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับพวกโครงการประมูลของภาครัฐอะไรพวกนี้นะครับผมค่ะค่ะค่ะก็ตามประเด็นเรื่องเมกะโปรเจกต์เฉยๆนะฮะครับใช่ครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องประมูลน้ำด้วยตัวนี้ผมไม่เห็นข่าวว่ามีตัวนี้ไปเกี่ยวนะครับ แต่ว่าถอนตัวไปแล้วมีนักลงทุนในตลาดเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเลยคิดว่าตัวนี้น่าจะมีความน่าสนใจในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นในช่วงที่ย่อตัวลงมาวอลลุ่มมันออกมาน้อยครับคิดว่าคนที่เขาเคยไล่ขึ้นมาก่อนหน้านี้น่าจะยังเก็บหุ้นตัวนี้อยู่ครับอย่างคุณที่หนักคุณธีรศักดิ์เทคนิคเพียวเกิดขึ้นนะคะแต่ยูนิคนี่ most active เหมือนกันนะฮะติดอันดับ1ใน20 อันดับนะคะครับผมครับผมก็ถือว่าน่าสนใจครับวอลลุ่มก็ยืนให้เทรดได้ใช่ไหมคะเทรดดิ้งใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้าไม่มีสภาพคล่องก็ไม่ถังแนะนำหรอกครับไม่งั้นจะออกกันยากนะครับออกกันยากครับผมใช่ครับเออใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วในส่วนของตัวที่อันดับหนึ่งที่กระดกขึ้นมาแรงเหลือเกินในวันนี้คือโมโนเทคนิคดูได้หรือยังคะโมโน15.06 บาทแล้วเมื่อเช้า14.02 บาททำนิวไฮได้เรื่อยๆนะครับโวลูมก็ยังคอนเฟิร์มอยู่โมโนนะครับผมให้อย่างนี้ละกันสำหรับคนที่เทรดดิ้งนะครับแนวรับสำคัญนะครับ15 บาทไม่ควรหลุดนะครับสำหรับการเก็งกำไรในช่วง 1-2 วันข้างหน้าครับผมเมื่อเช้ามันเห็นต่ำตาเลยนะเมื่อเช้าเป็นการย่อหลังจากที่มันทะลุขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบ15บาทแล้วก็สามารถกลับขึ้นไปได้ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่ครับเล่นไล่กันได้แล้วต้านมันไปที่เท่าไหร่ฮะถ้าแนวต้านสำหรับโมโนนะครับก็อยู่ที่ 16.50 นะครับเป็นเป้าสำหรับการดีดตัวขึ้นไปในรอบนี้นะครับผมแรงนะก็น่าสนใจอยู่ครับน่าสนใจอยู่ครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ามันเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วก็เป็นหุ้นใหม่นะครับผมหลุด15บาทก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้น15บาทก็ต้องระวังจากราคาที่ดันขึ้นมาถึง 15.6 นะฮะใช่ครับตอนนี้อ๋อๆการเซนติเมนต์อารมณ์ของตลาดก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นหรือยังคะตอนนี้
ก็ถ้าดูจากวอลุ่มนะครับเนี่ยนะครับในภาพรวมตอนนี้นะครับวอลุ่ม 30,000 ล้านนะคะดูสดๆร้อนๆเลยเคาะกระดานเลยนะฮะเอ้ยเคาะกระดานครับก็ดูให้เห็นวอลุ่ม 31,000 ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการฟื้นแต่ว่าเขาเรียกยังไม่แข็งแกร่งพอเพราะนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่เซ็ตอินเด็กซ์จะมีโอกาสย่อนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อมาสัปดาห์ที่แล้วให้โหไปแต่ถ้าใครโหลุ้นครับโหลุ้นครับใครจะถัวไม่งั้นถ้ามีกำไรจริงอาจจะพิจารณาลดพอร์ตบางส่วนลงมาก็ได้ครับเพราะว่าแนวต้านต่อจากนี้ไปก็1555นะครับผม1555นะฮะใช่ครับใช่ครับโหโมโนไปแรง16บาทเลยนะฮะคุณธีรศักดิ์ก็มีฟอร์มขึ้นไปได้ครับผมมีการสร้างฐานขึ้นไปแล้วนะฮะครับของยูนิคนี้อย่างนะฮะตอนนี้ยูนิคจะระเบิดพรุ่งนี้หรือเปล่าคะยูนิคก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะชอบนะครับทรงนี้เพราะว่าค่อยๆขึ้นดีกว่าขึ้นแรงๆแล้วเดี๋ยวขายไม่ทันหรือซื้อไม่ทันผมว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเปล่าๆนะครับผม แล้วหุ้นกลุ่มแบงค์ที่เคยแนะนำไว้ล่ะคะตัวไหนบ้างล่ะครับ KTB SCB K Bank เป็นต้นอ๋อโอเคกลุ่มแบงค์ก็ทดสอบเส้น200วันอยู่นะครับก็ยังต้องดูอยู่ว่าจริงๆมันเกิดสัญญาณกลับตัวเนี่ยหลายตัวแล้วอย่าง SCB กับBBL วันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าตัวของKTB กับ KBank เนี่ยวันนี้ก็ยังมีแรงขายในช่วงสั้นๆออกมาเพราะฉะนั้นดูแล้วยืนได้แต่ว่าอาจจะยังดีดไม่แรงแต่ถือว่าการลงเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าน่าจะการปรับฐานเนี่ยน่าจะสิ้นสุดไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นการฟอร์มตัวเพื่อให้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปมากกว่าครับ KTB น่าจะไปที่เท่าไหร่คะกรุงไทยแบงค์ KTB ยังให้แนวต้านไว้ที่22นะครับแต่ว่าในช่วงสั้นต้องกลับไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 21.20 เนี่ยได้นะครับจะถือว่า22เนี่ยขึ้นกลับขึ้นไปได้ไม่ยากหรอกครับ KTB. แต่ว่าต้องรอจังหวะสักนิดนึงก่อนครับ KTB ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับต่อไปฟิวเจอร์ค่ะเซตครับผม Index Future ค่ะตอนนี้พุ่งมาอยู่ที่1018จุดแล้วนะฮะครับตัว Future คือผมมองว่าเซตเนี่ยจะการดีดในรอบนี้เนี่ย 1535 ถึง 1540 จุดเนี่ยน่าจะมีแรงขายออกมาเพราะนั้นตัวของเซต50 Index Future เนี่ยตัว Series M ก็คิดว่า 1,000 กับ20จุดเนี่ยในช่วงสั้นยังไม่น่าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ครับผมน่าจะเป็นจังหวะช็อตในช่วงสั้นๆได้ครับแนะนำช็อตนะคะครับผมโอเคค่ะโอ้โหช็อตเสียงแต่ว่าภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับเพราะนั้นลงมาสัก5จุดก็อาจจะปิดทำกำไรไปก่อนนะครับไอ้10หรือ20จุดคิดว่าในช่วงนี้จะยากเพราะว่าวอลุ่มมันเริ่มหายไปแล้วเราจะเห็นว่าพอวอลุ่มหายปุ๊บเนี่ยการเคลื่อนตัวของเซตอินเด็กซ์มันจะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับก็เล่นแค่5จุด10จุดเท่านั้นเองนะฮะไม่เกิน10ครับไม่เกิน10ครับเดี๋ยว10มันไม่ถึงอยู่นะครับประมาณ5จุดเนี่ยคิดว่ากรอบยังพอสามารถทำกำไรได้อยู่ครับเอาแค่นี้พอนะฮะวันวันกิน 4-5 จุดพอค่ะใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะได้ครับค่ะเป็นข้อมูลจาก